สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนก็เช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำนะก่อนอื่นนะครับถ้าหากท่านชื่นชอบการตรวจด,ดวงนะครับภาพรวมดวงชะตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภนะครับการตรวจด,ดวงทั่วไปหรือแม้กระทั่งเรื่องของเลขนำโชคหรือว่าเบอร์มือถือเลขมงคลน,นะครับ ท่านก็สามารถที่จะกดติดตามกันเอาไว้นะครับหมอแมนขอเชิญชวนนะครับให้ท่านกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง The Magic Code นะครับแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามในแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อว่า The Magic Code ชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube นี้เลยนะครับในเพจก็จะมีเรื่องของตัวเลขไม่เป็นเลขนำโชคนะครับหรือว่าเลขเบอร์มือถือนะ เลขเด่นประจำวันมีเสิร์ฟให้ทุกวันด้วยนะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของตัวเลขนะซึ่งเป็นเลขแบบนำโชคเลยสลากต่างๆนะก็สามารถแอดไลน์เข้ากลุ่มเลยครับเป็นไลน์แอดมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับตามไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เข้ากลุ่มไปแล้วจะเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับกลุ่มลับนะฮะก็จะมีแอดเข้าไปปุ๊บนะครับ ก็จะมีแอดมินคอยดูแลนะครับแจ้งกับแอดมินได้เลยว่าต้องการเข้ากลุ่มนะเข้าไปที่ Li น์แอดก่อนนะครับแล้วก็แจ้งกับแอดมินว่าต้องการเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งขั้นตอนนะครับในการที่จะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีเสียค่าเข้ากลุ่มแต่อย่างใดนะครับก็เข้าไปพูดคุยกันเป็นการยานามิตรกันนะครับและสําหรับใครที่ต้องการจะติวดตัวส่วนตัวนะครับท่านก็ไปติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับแล้วก็อินบ็อกเข้าไปนะเดี๋ยวหมอแมนจะ มีแอดมินส่งรายละเอียดให้นะครับรวมไปถึงการตรวจเบอร์มือถือนะครับวิเคราะห์เบอร์แล้วก็จัดวางเบอร์มือถือที่ถูกฉลกกับพื้นดวงชะตาด้วยนะครับก็เข้าไปติดต่อสอบถามกันเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับกับดวง12ราศีเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่วันที่16ถึง30กันยายนนะครับวันนี้เราคุยกันทั้ง12ราศีเลยเรามาดูซิว่า ภาพรวมนะครับในแต่ละราศีเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงเลขนำโชควันที่16ด้วยนะครับก็จะมีให้ทุกราศีเลยเร้มันที่ราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษหรือว่าผู้ที่ผูกลักนาได้ลักนาเมษนะครับในเดือนกันยายนนี้ในครึ่งเดือนหลังหลังจากที่พระราหูยกย้ายไปแล้วแน่นอนนะครับใครที่ฟังคลิปพระราหูยกย้ายประจําราศีแล้วเนี่ยก็น่าจะพอทราบแล้วโดยภาพรวมราศีเมษต,ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ราหูเข้ามาในเรือนการเงินเขาเรียกว่าราหูคน้นรัพย์หรือว่าราหูลวงทรัพย์อยู่แล้วนะครับนั่นคือคือความจริงนะนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งราศีเมษคงจะรู้แล้วว่ามอแมนทายไว้ว่าคุณมีโอกาสที่ได้เงินก้อนนะครับแล้วก,การเงินเนี่ยหาได้อยู่ตลอดมีโอกาสได้เงินก้อนเนี่ยแต่ต้องเป็นช่วงเดือนธันวาคมนะครับช่วงที่ดาวเสาร์นั้นโคจรมาปรีโกนกันหรือมาสัมพันธ์กับดาวพระราหูก่อนได้คู่มิรนะครับมีเกณฑ์ที่ ได้โชคมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนอาจจะมาจากการงานของคุณเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่น่าจะมาจากการงานของคุณนะครับเกิน70%อีก30%อาจจะมาจากโชคลาบลาบลอยนะครับการงานในเดือนกันยายนนะครับยังจําเป็นที่ต้องมีสติไปก่อนประคับประคองไปก่อนแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยการงานที่คุณคิดไว้มันจะมีความคืบหน้าก้าวหน้าขึ้นไปกว่าครึ่งเดือนแรกเนื่องจากอิทธิพลของดาวการงานของราศีเมฆก็คือดาวเสาร์นั้น ได้โคจรเดินหน้านะครับก็รู้สึกว่าทําอะไรง่ายขึ้นนะฮะทำอะไรแบบว่ามันทาแล้วมันราบลื่นขึ้นนะครับไม่ไม่ติดขัดเหมือนเดิมนะแต่ว่าไอ้ความราบลื่นเนี่ยมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องบอกก่อนนะครับมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แบ่งรับแบ่งสู้หน่อยนะครับมันจะดีขึ้นแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับในวันที่21กันยายนเนี่ยดาวพระศรีดีเนี่ยโคจรเดินหน้า ความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายในองค์กรหรือผู้ใหญ่ภายในบ้านจะดีขึ้นจะดีขึ้นแล้วก็จะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์คำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวนหน้าเจ้านายในองค์กรมากขึ้นนะครับงานของคุณมันเริ่มจะมีประสิทธิภาพเริ่มจะมองเห็นลู่ทางแล้วเพราะฉะนั้นนะครับตั้งใจให้ดีนะช่วงนี้ดวงชะตานะมันใกล้จะหลุดผลนะมันใกล้จะหลุดปลดล็อกได้แล้วนะครับ เพราะนั้นก็มีสติในการดําเนินชีวิตนิดหนึ่งนะช่วงที่มันจะปลดล็อกนะครับก่อนที่มันจะปลดล็อกกันยาตุลาพฤศจิกาช่วงนี้มันยังปลดล็อกได้ไม่เต็มที่มันยังมีปัญหานิดๆหน่อยๆคุณก็แก้ๆไปก่อนนะครับพยายามประคับประคองไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอช่วงปลายปีไอสิ่งที่คุณทํามาตลอดนะครับหรือว่าวางแผนมาตลอดนะ่ะมันจะไปโป๊ะเช๊ะมันจะไปได้ผลลัพธ์ที่ดีตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้น อดใจรอ,อนิดนึงแต่การอดใจรอไม่ใช่ว่าให้งอมืองอเท้าไม่ทําอะไรเลยนะครับอดใจรอแต่ก็ต้องทําไปด้วยแก้ไขไปด้วยส,สรรสร้างสร้างสรรไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวได้รับผลดีแน่นอนในช่วงปลายปีเป็นต้นไปนะครับส่วนความรักเนี่ยราศีเมษเรามัดระวังนิดนึงนะครับเรามัดระวังนิดนึงคือตอนนี้ดาวความรักเนี่ยตอนนี้สถิตอยู่ตรงนี้ก่อนสถิตอยู่ตรงนี้ตั้งหน่งพันทุ ซึ่งโดนเหลี่ยมของพระราหูนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนโสดเนี่ยช่วงนี้อาจจะเจอรักที่แบบลุ่มหลง,งกันเป็นพิเศษเจอรักที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนความรักทําให้คนตาบอด <c oughs> นะฮะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็คือรับได้หมดนะครับแต่ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยยีกกันยายนดาศุกเนี่ยจะโครจรยุกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์และจะทํามุมตรีโกณกับดาวเสาร์นะครับเป็นสุกเสาร์เนี่ยเสียนศัตรูคู่ช้ารัก นะเพราะฉะนั้นความรักของราศีเมษมันยังสําหรับคนโสดมันยังดูแล้วเนี่ยเกณฑ์ที่จะลงตัวแล้วก็ราบลื่นแบบร้อเนี่ยมันยังไม่ใช่แบบนั้นมันยังมีเกณฑ์ที่ต้องปรับแก้แก้ไขตบซ้ายตบขวามันยังมีเกณฑ์ที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกนะครับ,รบเพราะนั้นใจเย็นๆก่อนในช่วงนี้นะดูๆไปก่อนนะครับพอ สักสิ้นปีเนี่ยพอดาวเสาร์เนี่ยยกย้ายออกไปนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์เดินดีๆเนี่ยความรักจะดีขึ้นนะครับความรักจะดีขึ้นในช่วงเนี้ยเดี๋ยวพอดาวศุกร์เข้าตำแหน่งปุตตะนะครับบางคนอาจจะเจอรักใหม่แต่ว่าเป็นรักที่แบบว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะครับหรือคนรักเก่ากลับมานะแต่ว่ากลับมาได้เดี๋ยวเดียวแล้วก็ไม่ค่อยคลิกกันนะครับก็ต้องแยกย้ายกันไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวศุกร์ก็จะเดินเข้าตำแหน่งอะไรอีกนะครับ อันนี้คือจังหวะจากโคนของเรื่องของความรักนะรวมถึงการเงินก็เหมือนกันนะครับการใช้ใจ่ายช่วงนี้ก็ยังมีรายจ่ายที่มากอยู่นะครับยังไว้วางใจไม่ค่อยได้แต่ราศีเมฆก็ยังหาเงินได้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าคืออิทธิพลของดาวพระราหูที่เข้ามาเนี่ยใครที่ทําธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์หรือธุรกิจที่มันอยู่ในขอบข่ายพระราหูเนี่ยนะครับก็จะได้ผลดีนะครับเพราะนั้นก็ แบ่งรับแบ่งสู้นะครับไม่ถึงกับเสียหายมากแต่ก็ไม่ถึงกับดีเด่นนะค่อยๆประคองไปก่อนอีกเดี๋ยวเดียวนะฮะอีกประมาณสัก3เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะดีขึ้นแน่นอนนะสำหรับราศีเมษนะครับสำหรับในเรื่องของโชคลาบวันที่16นะครับวันที่16นั้นตรงกับวันพุธนะแล้วก็ดาวโชคลาบเนี่ยเป็นดาวพระราหูปรากฏว่าจริงดาวพระราหูเนี่ยตกสีนะฮะสีเนี่ยก็คือ สีริอมองคลสีคือเงินสีค,คือความดีงามอะไรที่ได้ได้มาแบบฟุกๆนะครับแต่คราวนี้ผมมองว่าดาวโชคลาภเข้าตำแหน่งการเงินมีเกณฑ์ได้ไหมก็มีเกณฑ์ได้อยู่นะครับมีเกณฑ์ได้อยู่แต่ว่าด้วยอิทธิพลของดาวพุธเนี่ยซึ่งทําเหลี่ยมตีโกนกันพอดีนะครับพอพระราหูยกเข้ามาปุ๊บนะครับนับไปเลยครับ1 2 3 4 5มาเจอดาวพุธซึ่งเป็นมหาอุดนะครับดาวพุธเป็นมหาอุดเนี่ยวันที่16 กันยายนเนี่ยนะครับดาวพุธยังไม่ได้ยกย้ายออกไปเพราะฉะนั้นดาวพุธเหมือนกับเป็นหอ,อกข้างแคร่นะครับมาทิมแทงพระราหูอยู่นะครับทิมแทงพระราหูอยู่ทําให้อิทธิพลของพระราหูดาวโชคลาภของราศีเมษเนี่ยเขาสําแดงอิทธิพลได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับผมก็จึงมองว่าอาจจะไม่ได้เด่นมากนะักหรือถ้าเกิดถูกเนี่ยก็ถูกเพียงแค่น้อยนิดนะครับไม่ได้ถูกเป็นแจ็คพอตใหญ่เป็นก้อนโตนะครับไอ้เรื่องก้อนโตเนี่ยคุณต้องรอช่วงปลายปี งวดประมาณวันที่งวดเอ่องวดวันที่16ธันวาคมก็จะได้ลุ้นพอสมควรเพราะว่าจะได้คู่ราหูกับพระเสาร์นะครับอา่าส่วนเลขนำโชคนะครับของราศีเมษนะครับมี3ามหมายเลขนะครับได้แก่เลข309นะครับ309นยเานะอา่าสีนำโชคก็ได้แก่สีเน้นสีชมพูอา่าเน้นสีชมพูนะครับก็เด่นสุด <c oughs> นะครับ เอกณฑนทั่วไปราศีเมษนะครับที่ฝ่ากจะเตือนฝ่าวาจะระวังกันก็ยังคงต้องเตือนเรื่องสุขภาพบางทีทำงานเยอะทำงานหนักโหมงานหนักนะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะเรื่องของอุบัติเหตุยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับเพราะว่าอิพจนดาวเสาก็ยังตรีโกนกับพระอังคารอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นคู่แตกหักอ,อุบัติเหตุเพราะนั้นดาวดวงนี้ยังอยู่นะครับประกอบกับ,กบดาวมรตยูเนี่ยซึ่งอยู่ร่วมเรือนกับพระอังคารก็ถือว่าเป็นคู่ดาวอุบัติเหตุอยู่ นะเพราะนั้นก็ยังประมาทไม่ได้นะเดินทางไปไหนมาไหนก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับตรวจเช็คยานพาหนะของท่านให้ดีนะครับมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขซ่อมแซมก็ทำซะนะเสียเงินไปกับการซ่อมรถดีกว่าเสียเงินเสียเวลาไปกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันในเรื่องของอยุดยานพาหนะของราศีเมษนะครับเอาละครับว่าครบถ้วนนะครับสำหรับดวงชะตาราศีเมษในครึ่งเดือนหลังนะครับตั้งแต่วันที่16นะครับ 16กันยายนไปจนถึง30กันยายนเลยนะครับหากท่านชื่นชอบหมอแมนก็เชิญชวนให้กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาทุกท่านาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ